iOS 16.4 Beta มีการเพิ่มตัวเลือกการตั้งค่าการอัปเดตซอฟต์แวร์เข้ามาใหม่ใครที่แอบใช้งาน Developer Beta แบบไม่เสียเงินอยู่อาจไม่ถูกใจสิ่งนี้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกมาอัปเดตให้ฟังค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาอัปเดตหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงใหญ่ใน iOS 16.4 ซึ่งเป็นเวอร์ชันเบต้าให้ฟังนะคะแต่ก่อนไปฟังเนื้อหาคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะโดยปกตินะคะถ้าเราจะอัปเดต OS เนี่ยมันก็จะมี3รูปแบบก็คือ1เป็นการอัปเดต iOS หรือว่า OS ทั่วไปที่ Apple เขาปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราเนี่ยได้ใช้เราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งใช้งาน iOS ได้ปกติเลยแต่อย่างที่2ก็คือเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปก็คือเป็นเวอร์ชันเบต้านั่นเองซึ่งเบต้าเนี่ยก็มี2 อย่างนะคะก็คือ Public Beta กับ Developer Beta ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นเบต้ากันค่ะตัว Public Beta เนี่ยคนทั่วไปสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Public Beta ได้ฟรีนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดโปรไฟล์มาใช้งาน Public Beta ได้ก่อนคนอื่นค่ะแต่อย่างที่3ก็คือ Developer Beta เป็นเบต้าสำหรับนักพัฒนาแอปโดยเฉพาะนะคะก็คือสิ่งนี้จะต้องเสียเงินเป็นรายปีนะคะประมาณ$99ต่อปีหรือประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะเพื่อที่จะได้ลองใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน Developer Beta ถามว่านักพัฒนาทำไมจะต้องใช้ Developer Beta นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาอัปเดตแอปมาใหม่หรือว่ามีฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยเขาก็ต้องการพื้นที่ในการทดสอบแอปนั้นๆว่าเวลาเอาไปใช้จริงเนี่ยจะสามารถใช้งานได้จริงไหมสามารถรันระบบต่างๆได้จริงไหมก่อนที่จะปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราๆได้ใช้ค่ะไทม์ไลน์ของการปล่อยซอฟต์แวร์ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือ developer เนี่ยจะได้ใช้ก่อนก็คือนักพัฒนาต่อมาเป็น public beta ที่คนทั่วไปสามารถไปสมัครแล้วก็ใช้งานได้และสุดท้ายก็เป็นผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราค่ะที่จะได้ใช้ตัวเต็มกันนั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะอยากลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆหรือว่าซอฟต์แวร์ใหม่ๆกันอยู่แล้วก็เลยไปแอบดาวน์โหลด Developer Beta จากเว็บที่เขาไปสูบมาแล้วก็เอามาปล่อยให้เราได้ใช้ฟรีนะคะซึ่ง Apple ไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะเพราะว่า Developer Beta เนี่ยเขาก็อยากสงวนไว้ให้เฉพาะนักพัฒนาเท่านั้นค่ะทีนี้นะคะเรามาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใน iOS 16.4 ซึ่งเป็นเวอร์ชันเบต้านะตอนนี้นะคะถ้าเราเข้ามาที่หน้าแรกแล้วก็ไปที่ทั่วไปแล้วก็ไปที่ส่วนรายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะเราจะเห็นตัวเลือกการอัปเดตซอฟต์แวร์เข้ามาใหม่ก็คืออยู่ตรงล่างตรงนี้นะคะเขาจะเขียนว่าเบต้าอัปเดตค่ะพอเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอกับ iOS 16 Public Beta หรือว่า iOS 16 Developer Beta นะคะซึ่งก็คือหมายถึงเครื่องเนี้ยเคยลงทั้ง Public Beta แล้วก็ Developer Beta เอาไว้นะคะตัวเรื่องเนี้ยมันก็จะมีให้นักพัฒนาหรือคนที่ใช้ Public Beta เข้ามาเปิดมาปิดเวลาที่เราจะอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ค่ะทีนี้นะคะใครที่จะลองใช้ Developer Beta เนี่ยจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Apple ID เดียวกันบน iPhone หรือว่า iPad ของเราซึ่ง Apple ID นั้นนะคะจะต้องเป็น Apple ID ที่ตรงกับ Apple ID ที่เรานำไปลงทะเบียนใน Developer Beta โปรแกรมของ Apple หมายความว่าเราไม่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรไฟล์ Developer Beta จากเว็บต่างๆที่เขาแจกให้เราได้แล้วนะคะถ้าเราไม่ได้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จ่ายเงินจริงๆพอเราเข้ามาที่หน้านี้นะคะคนที่แอบใช้งาน Developer Beta แบบไม่ได้เสียเงินเนี่ยจะไม่เห็นตัวเลือกการอัปเดต Developer Beta ในหน้านี้เพราะว่า Apple ID ของเรากับ Apple ID ของนักพัฒนาที่เขานำมาแจกบนเว็บไซต์เนี่ยไม่ตรงกันค่ะทีนี้นะคะเครื่องนี้ของลงนี้เนี่ยเคยลง Developer Beta เอาไว้แล้วนะคะก็เลยยังมีตัวเลือกให้เลือกใช้ Developer Beta กับ Public Beta อยู่แต่หลังจากนั้นนะคะถ้าเป็น iOS 17เป็นต้นไปเนี่ยก็จะไม่มีตัวเลือก Developer Beta ให้ลงนี้ได้ใช้งานแล้วเพราะว่าลงนี้ไม่ได้จ่ายเงินค่ะและหลังจากนี้นะคะถ้าถามว่าคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยจะได้ลองเล่นฟีเจอร์ใหม่ๆที่อยู่ใน OS ใหม่ๆยังไงนะคะสิ่งที่นุ๊กนิกจะแนะนำก็คือให้เข้าร่วม Public Beta ก็คือจะปล่อยออกมาหลัง Developer Beta ไม่ได้นานมากนักนะคะก็คือคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยสามารถไปสมัครแล้วก็ทดลองใช้งานได้ฟรีดาวน์โหลดโปรไฟล์มาไว้ในเครื่องแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆก่อนใครได้เลยค่ะถ้าถามว่าข้อดีของการที่ Apple เขาเพิ่มตัวเลือกรายการอัปเดตซอฟต์แวร์เข้ามาที่หน้านี้คืออะไรนะคะสมมุติว่านุ๊กนิกใช้งาน Public Beta อยู่แล้ว Apple เขาปล่อย iOS เวอร์ชันใหม่ที่เป็นตัวเต็มออกมานุ๊กนิกอยากจะสลับไปใช้ iOS ที่เป็นตัวเต็มเนี่ยนุ๊กนิกก็แค่มาปิดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันใหม่ได้เลยเราไม่ต้องเข้าไปลบโปรไฟล์เพื่อที่จะใช้งาน iOS เวอร์ชันตัวเต็มเหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถเข้ามาเลือกเปิดปิดได้เลยค่ะ
และสิ่งนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ Apple เขาอัปเดตเข้ามาใน iOS 16.4 ซึ่งณตอนนี้เป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้ Apple เขาปล่อย iOS 16.4 ที่เป็นตัวเต็มออกมาตรงนี้จะพามาลองเล่นฟีเจอร์อื่นๆให้ดูกันค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะตรงนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ